มาดูเรื่องค่าไฟกันนะคะทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานนัดชี้แจงตอบข้อซักถามค่าไฟฟ้าผันแปรหรือค่า FT รอบเดือนกันยายนถึงธันวาคมในวันพรุ่งนี้ค่ะหลังจากที่กกพ.มีมติที่จะขึ้นค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติหรือ FT อยู่ที่4.72 บาทต่อหน่วยตามต้นทุนเชื้อเพลิงที่เพิ่มมากขึ้นค่ะแนวทางนี้ถือเป็นอัตราต่ำสุดจากการสอบถามความคิดเห็นก่อนหน้านี้นะคะเพราะยังไม่ได้คืนหนี้ให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที่แบกรับต้นทุนเชื้อเพลิงมาตั้งแต่ปี2564และการรับภาระงวดใหม่นี้ก็จะทำให้กฟผ.ต้องแบกรับภาระประมาณ 1.7 แสนล้านบาทจากก่อนหน้านี้ที่คุยกันเนี่ยติดลบไป 80,000 ล้านนะคะอัตราค่าไฟที่ขึ้นถือเป็นมติของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานที่ออกมาเมื่อ27กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะซึ่งก็มีรายงานว่าผู้บริหารในรัฐบาลได้ประสานงานกับคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.เพื่อขอให้พิจารณาเรื่องนี้อย่างรอบคอบและต้องมีมาตรการช่วยเหลือคนที่เป็นผู้มีรายได้น้อยด้วยนะคะกกพ.จึงขอเลื่อนแถลงข่าวมติที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้ออกไปซึ่งแนวทางที่รัฐบาลต้องการก็คืออยากจะให้กกพ.เนี่ยไปดูเรื่องของการต่ออายุมาตรการดูแลผู้ใช้ไฟที่ใช้ไม่เกิน300หน่วยต่อเดือนและต้องเป็นประเภทบ้านอยู่อาศัยหรือกิจการขนาดเล็กกันนะคะซึ่งกลุ่มผู้มีรายได้น้อยหรือกลุ่มเปราะบางก็จะได้รับการช่วยเหลือถึงสิ้นปีข้อถัดมาคือถ้าไม่สามารถดำเนินการเรื่องนี้ได้เพราะขาดงบประมาณก็อยากจะให้กกพ.ไปดูถึงสูตรคำนวณค่าไฟใหม่ภายใต้เกณฑ์ว่าใครใช้ไฟน้อยจ่ายค่าไฟต่ำใครใช้ไฟมากให้จ่ายค่าไฟสูงค่ะแต่แนวทางนี้กกพ.ก็บอกว่ายังทำทันทีไม่ได้นะคะเพราะว่ามันต้องใช้เวลาศึกษาดำเนินการถ้าจะปรับสูตรอาจจะต้องเปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้เสียซะก่อนค่ะ